ข่าวดีสุดสัปดาห์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะหลังจากที่มีข่าวอุทกภัยนะคะทำให้มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมเกิดขึ้นที่นี่หลายที่ก็ตอนนี้กลับมาฟื้นฟูแล้วนะคะแล้วก็เปิดให้ท่องเที่ยวแล้วจะมีที่ไหนบ้างวันนี้พาไปติดตามกันค่ะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถูกผลกระทบอย่างหนักจากอุทกภัยที่ผ่านมาแต่ตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเริ่มฟื้นตัวกลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วอย่างเช่นวัดพระธาตุดอยวาวที่เปิดให้สักการะสัมผัสเสน่ห์ของสกายวอล์กที่ตั้งอยู่เหนือสุดในสยามและยาวที่สุดในไทยชมวิวทิวทัศน์ทั้งฝั่งไทยและเมียนมาเช่นเดียวกับแลนด์มาร์คสายบุญวัดห้วยปลากั้งในอำเภอเมืองเชียงรายพื้นที่รอบวัดกลับคืนสภาพปกตินักท่องเที่ยวเข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงณบ้านป่างิ้วแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคเหนือถือเป็นที่เก็บรักษาและรวบรวมศิลปะล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคกลับคืนสู่สภาพปกติตัวอาคารไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนะครับเราก็พร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะครับสามารถที่จะกลับมาเที่ยวเชียงรายด้วยความมั่นใจได้เลยว่าทั่วเมืองเชียงรายเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวช่วงในฤดูหนาวนี้ส่วนผู้ประกอบการไร่รื่นรมแหล่งท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ที่ถูกน้ำท่วมหนักสุดตั้งแต่ก่อตั้งมามั่นใจว่าจะสามารถฟื้นฟูสถานที่ให้กลับมาท่องเที่ยวได้เต็มรูปแบบอีกครั้งภายในเวลาไม่เกิน1เดือนพร้อมกิจกรรมใหม่ที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ที่น่าจะโดนผลกระทบในกลุ่มแรกๆเลยเพราะว่าเราอยู่ติดแม่น้ำเลยนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำหลักๆในการฟื้นฟูเนี่ยรอให้ระดับน้ำเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยก่อนนะครับถ้าเกิดว่าน้ำอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยครับเราก็จะสามารถจัดการได้ไม่เกิน1เดือนครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะออกแบบไว้กันน้ำท่วมอยู่แล้วแต่อันนี้มันเกินกว่าลิมิตนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็บางส่วนเราก็ทำไปแล้วด้วยนายวิสูตรบัวชุมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายเปิดเผยแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและพะเยาหลังประสบภัยน้ำท่วมเตรียมจัดแคมเปญใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวขณะนี้ทั้ง2จังหวัดพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึงภาคเหนือเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงรายและพะเยาเนี่ยยังมีความน่าเที่ยวผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกิน 90% เนี่ยอย่างเช่นโรงแรมร้านอาหารเนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้นะครับก็จะมีการประชุมเตรียมการการที่จะเปิดแคมเปญการท่องเที่ยวเบื้องต้นเราใช้แคมเปญว่าเที่ยวด้วยใจไปด้วยกันไปเชียงรายและพะเยาเราก็ยังหวังว่าการท่องเที่ยวของทั้ง2จังหวัดเนี่ยจะมีการเติบโตที่อย่างน้อยก็ 3% ถึง 5% ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องทุกๆ ท่านเข้าสู่วัฒนธรรมไทยลือของอำเภอเชียงคำครับจังหวัดพะเยาพร้อมเปิดจังหวัดกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลังน้ำท่วมเช่นกันซึ่งที่วัดแสนเมืองมาโบราณสถานแห่งชาติอำเภอเชียงคำแห่งนี้โดดเด่นด้วยการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมชาวไทยลือสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคำนะครับซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอเชียงคำก็จะเป็นชาวไทยลื้อนะครับชาวไทยลื้อก็จะมีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆโดยเฉพาะทางด้านการแต่งกายแล้วก็ทางด้านภาษานะครับสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยลื้อโบราณผ่านบ้านแบบดั้งเดิมของแม่แสงดาสมฤทธิ์วัย94ปีที่เปรียบเป็นห้องรับแขกต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาศึกษามรดกวัฒนธรรมไทยลื้อพลาดไม่ได้กับการส่งเสริมชุมชนนั่งรถซาเล้งเยี่ยมชมโบราณสถานเวียงลอโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า900ปีในอำเภอจุนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจพร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนในชุมชนที่หวังให้การท่องเที่ยวกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วสำหรับการเดินทางเยี่ยมชมเชียงรายและพะเยาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงแรม Heritage เชียงราย Hotel and Convention เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวหลังประสบภัยน้ำท่วมและเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชียงรายพะเยาให้กลับสู่ปกตินักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้เช่นเดิมธัญพรสุวรรณรัตน์ TNN ช่อง16รายงานเ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ